ลงกับความรักด้วยไหมปานเคยมีแฟนไหมมีค่ะปานมีความรักปกติเหมือนคนทั่วไปเลยค่ะแต่เราก็ค้นพบว่ามันไม่ตอบอยู่ดีแปลกมากเลยไม่ตอบอะไรมันไม่ตอบใจปานตรงที่ว่าเราก็เห็นอยู่กันทุกวันว่าก็สมหวังแล้วเดี๋ยวมันก็มีผิดหวังด้วยนะมันก็ไม่ได้ราบเรียบตลอดไปด้วยนะอะไรแบบเนี้ยปานก็รู้สึกว่าแล้วยังไงต่อความรักแล้วมันตอบอะไรในชีวิตเราจริงๆได้ไหมอะไรอย่างนี้ตอนนี้ไม่มีค่ะปลงกับความรักไหมปานไม่ได้ปลงแบบนั้นนะแล้วปานก็ไม่ได้เป็นคนต่อต้านความรักด้วยถ้ามันมีความรักที่ดีๆเข้ามาใครก็อยากมีความรักใครก็อยากมีความสุขแต่เพียงแต่ว่านะวันนี้ปันมองความรักในอีกแง่มุมหนึ่งมากขึ้นคืออย่างปันไปอยู่ครูบาอาจารย์มันทำให้เราเห็นมากขึ้นว่า7ปีที่เราไปอยู่กับท่านเนี่ยท่านขัดเกลาเราเนี่ยท่านค่อยๆสอนมากกว่าแล้วทำให้เราเห็นอะไรมากขึ้นว่าในความจริงของความรักมันคืออะไรเหนือกว่านั้นมันคือความว่าเมตตามากกว่าท่านก็เคยถามปันแหละว่าความรักมันมีจริงๆไหมปันอะไรเงี้ยปันบอกมันต้องมีสิอาจารย์บอกใช่มันมีแต่มันเป็นแค่อารมณ์เท่านั้นแหละมันเป็นอารมณ์ที่มันอยู่ที่ว่ามันจะอยู่สั้นอยู่ยาวจริงๆแล้วมันอยู่กันได้ด้วยความผูกพันเกื้อกูลตรงนั้นต่างหากที่มันเรียกว่าเป็นความเมตตาที่มันเหนือรักรักกับมันเป็นมวลอารมณ์นะเดี๋ยวไม่เท่าไหร่มันก็หมดมันอาจจะไม่ได้หมดสนิทนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบหวือหวาเหมือนแรกๆที่คบกันถ้าเรามองความรักว่ามันจะต้องดีตลอดอันนี้ก็ทุกข์ละล่ะเพราะในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้หมายความว่าเพลงที่ปานร้องที่ปะทะความรักทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันสะท้อนกลับมาที่ตัวเราทำให้เราเกลียดความรักเพลงที่เราร้องเองอะทำให้เราเกลียดความรักไหมปันว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นความจริงของการมีชีวิตที่เราเรียกมันคำว่ารักว่ามันมีจริงไหมคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องเพลงด้านความรักไหมมันมีภูมิคุ้มกันบางอย่างที่เราเห็นอะสมมติว่าเพลงเนี่ยมันก็ช่วยปันได้ส่วนหนึ่งนะตรงที่ว่าร้องมาหลายแบบมากความรักมีหลายมุมมากคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามมีแต่ปัญหามีความรู้สึกว่าทำไมความรักมันมีปัญหาเยอะวะซึ่งณวันนั้นที่เราตัดสินใจที่ว่าโอเคมันน่าจะไม่เหมาะกับเราวันนั้นมันคือวันที่พี่ปานคิดอะไรอยู่ที่ว่าเออไม่เอาละเราอะรู้สึกว่าหนึ่งเลยนะปานไม่พร้อมที่จะเสียสละอะไรบางอย่างที่ความเป็น privacy ของตัวเองให้กับใครไม่พร้อมที่จะแชร์ความส่วนตัวบางอย่างให้กับใครแล้วพอเราอยู่คนเดียวมากๆเข้าอะคุณอามันเกิดความเคยชินตอนนี้ปัญหาก็คือกลัวการอยู่กับคนอื่น เออมันกลายเป็นกลับด้านแล้วอะตอนนี้การเป็นแบบชอบอยู่กับตัวเองอยู่เงียบๆบางคนเขามองว่าเป็นพวกกลัวความรักเพลย์เซฟกลัวแบบความจริงไหมหรืออะไรมันไม่ได้เป็นความกลัวนะคะแต่มันเป็นความที่รู้สึกว่ามันไม่มีก็ได้นี่นะ อาจจะแปลว่ารักสันโดษหรือเปล่ารักสันโดษก็เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้แต่ว่าใช้คำว่ารักสันโดษก็น่าจะเข้ากว่าเออจริงๆปานอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆอย่ามาคุยกับฉันคุยได้ค่ะก็มาคุยเนี่ยเขาก็มาคุยก็คุยสนุกปกติค่ะปานถึงบอกว่ามันไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นอินโทรเวิร์ตค่ะมันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรทั้งนั้นเวลาเขามาคุยเราก็สนุกไปกับเขาได้แต่เวลาไม่มีใครเราก็อยู่กับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องวิ่งไปหาใครเพื่อคุยกับฉันหน่อยเนี่ยบางคนอยู่คนเดียวไม่ได้บางคนอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่มันมีนะมันมีไอ้ตรงเนี้ยค่ะคุณอาเป็นโมเมนต์ที่ปันเคยมีเป็นโมเมนต์ที่ใช้คำว่าอยู่คนเดียวไม่ได้มันไม่เชิงแต่ว่ามันยังไม่รู้จักวิธีการอยู่คนเดียวเพราะว่าเราเป็นศิลปินใช่ไหมอ่ะเราจะต้องมีผู้จัดการดูแลเราตลอดไปไหนก็ขอไม่ให้ไปคนเดียวเนาะพอลิ้มลองการไปคนเดียวได้สักครั้งนึงอ่ะเฮ้ยอ่ะทำไมรู้สึกใจมันแบบคนละแบบเนาะเออมันสนุกกว่าแฮกลายเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนก็เป็นค่ะแล้วมาสังเกตตัวเองไงคะว่าเอ๊ะทำไมเราแบบตอนอยู่กับเพื่อนอ่ะมันก็มีความสุขนะไม่ใช่ไม่มีนะคะกินแบบหูกินเที่ยวกันกินเหล้ากันทุกวันยันเช้าอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขจริงเหรอใช่ค่ะโอ๊ยพวกปานี่แก๊งมารนะคะแก๊งแสบนะคะเป็นแก๊งแสบปานี่เหรอกินเหล้าจนถึงเช้าเออก็เมากันยันเช้าอ่ะแล้วรู้สึกก็เปลี่ยนพลึบเลยค่อยๆเปลี่ยนอ๋อค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้มีความอยากดื่มอะไรเลยแต่อยู่ได้อยู่กับพวกเขาได้ทุกอย่างยังสนุกได้เหมือนเดิมสวนเสเฮฮาเพื่อนหยาบคายเอาหยาบคายได้ด้วยไม่ต้องแบบไม่ต้องมานั่งเป็นแบบว่าแบบโอ้แม่ชีไม่ใช่ก็ต้องรู้สถานการณ์เพื่อนอยากหัวเราะต้องหัวเราะกับเขา